เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปัทธะคนเทพตอนการสลับครอบครัวระหว่างคนกากและคนเทพขนกากเฮ้ยยูสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับครอบครัวของผมนะครับว่าพวกเขาเนี่ยชื่ออะไรและทำงานอะไรกันบ้างนะครับโอเคไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวลูกชายเฮ้ยทำไมหน้าตาไม่เหมือนเราเลยวะแต่ขอลองยืนเทียบหน่อยสิหน้าตามันควรจะเหมือนกันได้เนี่ยเฮ้ยหน้าของผมเหรอก็จะหน่อยแต่ทำไมลูกของผมมันหล่ออย่างนี้อ่ะเฮ้ยไม่ใช่ทำไมลูกของผมหน้าตาไม่เหมือนผมเลยอ่ะแล้วทำไมภรรยาของผมมันแตกต่างกันจังเลยเนี่ยคือถ้าเป็นลูกก็ยังพอไอ้นี่ได้อยู่แต่ว่าภรรยาของผมเหรอดูชุดเขาดิมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะคือถ้าเป็นเมียของผมจริงๆอ่ะมันก็ต้องแต่งตัวเหมือนกันสิมันต้องเป็นผู้หญิงใส่ชุดสตรีฟหน้าหน่อยแต่อันนี้มันไม่ใช่น่าจะโดนสลับมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยช่างมันเถอะว่าแต่เธอชื่ออะไรเหรอฮะเอาเงียบไม่ตอบเดี๋ยวพระเจ้าส่งภรรยาที่เป็นใบมาเนี่ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวถามลูกก็ได้ลูกชื่ออะไรชื่อเป็ดโปครับพ่ออ๋อชื่อเป็ดโปเหรอทำไมชื่อเหมือนน้ำยาล้างห้องน้ำจังเลยอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันสิก็เขาตั้งแบบนี้มาให้อ่ะไม่เป็นไรพอจะรู้ไหมว่าทำไมแม่นายเนี่ยถึงไม่พูดเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยอาจจะเป็นใบหรือเปล่าพ่อลองไปถามอีกรอบนึงสิได้เอ้ยเธอน่ะทำไมเธอไม่พูดกับฉันเลยอะฮะเงียบอีกแล้วก็เพราะว่าฉันไม่รู้จักเธอน่ะสิอยู่ๆฉันก็มาอยู่ที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้อ้าวแล้วเธอมาอยู่ที่นี่ไงฉันต้องถามเธอเว้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างพาฉันมาที่นี่อุ้ยเจ็ดเคมีอะไรบางอย่างเลยเหรอเนี่ยโอ้โหมันไม่ธรรมดาเนี่ยเธอต้องตอบคำถามฉันก่อนสิฉันถามเธอไปตอนแรกว่าอะไรฉันถามว่าเธอชื่ออะไรฉันชื่อมินอ๋อชื่อมินใช่ไหมโอเคแล้วเธอทำงานอะไรฮะอ๋อฉันก็เป็นแม่บ้านธรรมดานี่แหละอ๋อเป็นแม่บ้านธรรมดาใช่ไหมสวยพี่สวยแล้วถ้าเธอเป็นแม่บ้านฉันก็ต้องเป็นคนใช่สิฉันต้องเป็นคนหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวถูกต้องแล้วโอเคก็ชื่อมิ้นใช่ไหมโอเคมิ้นแล้วก็เป็ดโปโอเคมันแปลกๆว่ะครอบครัวนี้เฮ้ยมันรู้สึกไม่คุ้นเคยไงไม่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาให้แล้วกันนะโอเควิธีการหาเงินของผมเหรอก็ไม่ยากเลยครับผมก็จะแอบใช้พลังพิเศษในตัวผมเนี่ยเสกเงินเว้ยเสกเงินไม่ให้ผู้ให้ลูกกับเมียเนี่ยแหละเอาไว้ช้อยนะเอาไว้ไม่สีต้องเอาให้เมียดิเอ้ยให้ทั้งสองไปเลยอาใจป๋าหน่อยมันเป็นวิธีการหาเงินที่โคตรง่ายเลยครับผมจะ
ให้เมียสัก2ล้าน3ล้านไปเลยอ่ะโอ้โหโคตรรวยเลยส่วนลูกอ่ะเอาไปสัก6แสนป่ะอ่ะประมาณ3ล้านกว่าบาทก็ให้เมียไปใช้นะฮะใช้กินใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ไอ้เงิน 600,000 เนี่ยเอ๊ะเท่าไหร่วะเดี๋ยวๆๆไม่ใช่สิมันล้าน2เลยล้าน2เหรอเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวลูกใช้เงินเอาสัก 600,000 เอาเลยเออ600,000ก็ลูกจะเอาไปใช้แล้วก็ได้นะแต่อย่าเอาไปซื้ออะไรที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่มันไม่จะเป็นในการใช้ชีวิตอย่างเช่นอะไรอ่ะช่างมันเถอะจากซื้ออะไรก็ซื้อแต่อย่าซื้อของที่ผิดกฎหมายก็พอโอเคป่ะลูกพ่อมาแล้วนี่พ่อหาเงินมาให้แล้วภรรยาด้วยอ่ะเอาไปเลย3ล้านว้าว3ล้านนี่มันเยอะมากๆเลยอ่ะโอ้นี่เธอไปหามาจากไหนเนี่ย3ล้านข้อเยอะเลยเดี๋ยวฉันจะเก็บเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวนะโอเคเก็บไว้อย่าเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยนะเว้ยอย่าเอาไปช้อปปิ้งหมดละเข้าใจไหมเข้าใจค่ะโอเคดีมากมาลูก600,000เนี่ยพ่อเอาไว้ให้ลูกใช้โดยเฉพาะเลยนะแต่อย่าเอาไปซื้อของที่มันแบบว่าผิดกฎหมายนะเว้ยอย่างเช่นจุดๆๆนั่นแหละอย่าไปซื้ออะไรที่ผิดกฎหมายโอเคเปล่าไม่ต้องผิดกฎหมายหรอกอย่าเอาไปซื้ออะไรที่แบบมันไม่ดีต่อร่างกายลูกอย่างเช่นไอ้นั่นแหละโอเคแต่ถ้าเอาไปซื้อคอมซื้ออะไรก็ได้นะลูกโอเคป่ะโอเคครับพ่ออ่ะเอาไปเลยโอเคเดี๋ยวพ่อขอตัวไปนอนก่อนโอเคแล้วเจอกันฝันดีทุกคนขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับครอบครัวของผมนั่นเองนะครับว่าพวกเขาชื่ออะไรและเขาทำงานอะไรกันนะครับผมไปเฮ้ย hey, สวัสดีโอ้ว้าวนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยภรรยาของผมอะเหรอก็ดูปกติอยู่แต่ว่าไอ้นี่เนี่ยทำไมลูกผมมันหน้าตาแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวชื่ออะไรเบบี้นูบทำไมหน้าตาลูกชายผมมันเป็นอย่างนี้ล่ะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้สิดูพ่อออกจะหล่อนะแต่ทำไมลูกกับผมมันหน้าตาหรือแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ยโอ้แล้วดูดิมีจุกกลางหัวด้วยโคตรเฟี้ยวเลยนี่เดี๋ยวจะเริ่มกับภรรยาก่อนแล้วกันเอ้ยเธอชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อชื่อเฟิร์นอ๋อฮะชื่อเฟิร์นอ๋อเฟิร์นแหมได้ยินเป็นเฟิร์นเฉยเลยว่าแต่เธอทำงานอะไรเนอะเฮ้ยอ๋อฉันทำงานร้านอาหารอะโอ้ร้านอาหารเหรอโอ้สุดยอดเลยแล้วลูกอะหวัดดีลูกชื่ออะไรผมชื่อนุบครับอ้าวชื่อนุบอะเอ้ยทำไมชื่อมันคุ้นๆเหมือนเพื่อนพ่อเลยวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนพ่อก็ชื่อนูบเหมือนกันน่ะคุ้นไหมนูบที่ใส่ที่เป็นชุดสตีฟแล้วหน้าเออเหมือนลูกนี่แหละฮะลูกรู้จักไหมอ๋อรู้จักรู้จักกันด้วยเอาแล้วทำไมแล้วถามหน่อยเป็นอะไรกับไอ้นูบสกินสตีฟอ่ะฮะลูกอ๋อเป็นพ่อลูกกันครับเฮ้ยเป็นพ่อลูกกันเนาะแล้วทำไมหนูมาอยู่บ้านนี้ได้ลูกแล้วเมียถามเมียก่อนดิเฮ้ยเมียเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงเหรออ๋อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ฉันก็มาอยู่ที่นี่ได้เอ้าแม่งไม่รู้ด้วยเฮ้ยถามใครดีวะเนี่ยถามลูกแล้วลูกพอจะรู้ไหมว่าทำไมลูกกับแม่เนี่ยทำไมถึงมาอยู่บ้านหลังนี้ได้โอ้ก็คือผมก็ใช้ชีวิตอยู่ดีๆอะนะก็มีแสงสีขาวอ่ะอยู่ๆก็มีแสงสีขาวมาตรงผมอ่ะตรงผมกับแม่อ่ะโอ้ใช้ชีวิตอยู่ดีๆใช่ไหมในบ้านหลังนึงน่าจะเป็นบ้านไอ้นูบแหละแล้วก็มีแสงสีขาวใช่ไหมมีแสงสีขาวด้วยอะไรวะเนี่ย
UFO อ่ะลูกมีสายสีขาวแล้วก็วาร์ปไปที่นี่โอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วอะไรคือแสงสีขาวอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ผมเห็นแน่ๆมันมีอะไรแวบๆที่เป็นผู้ชายหนวดสีขาวอ่ะผู้ชายหนวดสีขาวเหรออ๋อไม่ใช่ยูโอแล้วอ๋อนั่นคือพระเจ้านั่นเองนะแสดงว่าพระเจ้ามันสลับครอบครัวเรากับครอบครัวคนกลางแน่ๆเลยเนี่ยผมก็ว่ามันแปลกๆคือแบบไอเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกผมหน้าตาก็ไม่เหมือนกันแล้วหน้าตาเอองี้นู่นพ่ออยู่นู่นเห็นป่ะพ่ออยู่บ้านของลูกภรรยาก็เหมือนจะโดนสลับมาเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโอเคเลยนะก็สลับกันแล้วฉันก็จะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดแต่ถามก่อนว่าลูกต้องการอะไรลูกต้องการอะไรบอกพ่อได้เลยนะอ๋อผมต้องการเงินสัก 200,000 จะเอาไปซื้อคอมเล่นเกมโอ้โหตบหัวทิ่มเลยนี่นะซื้อคอมบ้าน 200,000 ซื้อสัก 50,000 ก็เหลือแล้วไอ้หนู 200,000 เอาไปทำอะไรวะฮะเอ๊ะแล้วพ่อจะเอาเงินมาจากไหน 200,000 น่ะถูกป่ะเออพ่อไม่ได้รวยล้นฟ้านะเว้ยแล้วเมียเธอต้องการอะไรหรือเปล่าอ๋อฉันไม่ต้องการอะไรหรอกอ๋อไม่ต้องการอะไรใช่มั้ยคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงที่หาเงินเองได้ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาแบบว่านั่งขอผู้ชายนะเป็นผู้หญิงที่หาเงินเป็นโอ้โหสุดยอดไปเลยนะเนี่ยสุดยอดสุดยอดไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็มาอยู่ด้วยกันดีกว่าส่วนลูกคนนี้เหรอไปขอแม่นุ่นไป 200,000 น่ะไปขอแม่นุ่นแม่ครับขอเงิน 200,000 หน่อยจะซื้อคอมมาเล่นเกมไม่ได้นะลูกจะใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ได้เด็ดขาด 200,000 บาทอะไรวะคอมอะไร 200,000 บาทไปแล้วนี่ซื้อสัก 50,000 ก็พอแล้ว 50,000 60,000 เนี่ยถือว่าเยอะมากนะ 200,000 ลูกจะเอาไปทำอะไรนักหนาวะเฮ้ยเออไอ้บ้านี่เงินก็ช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะนะก็รู้ๆกันอยู่เงินมันหายากเราต้องประหยัดเงินไว้สิลูกอ๋อโอเคครับงั้นรอผมตัววันนี้ก่อนละกันผมจะหาเงินมาซื้อคอม 200,000 ให้ได้เลยดีมากลูกเออมันต้องคิดได้อย่างงี้สิวะไอ้ลูกชายเออต้องโตก่อนต้องโตมีงานมีการทำก่อนถึงจะซื้อคอมได้ 200,000 เนี่ยแหมทนอดทนหน่อยอีกไม่กี่ปีก็โตแล้วลูกเออนะโอเคก็คงไม่มีอะไรนะก็ลูกก็ชื่อนูแม่ก็ชื่ออะไรนะชื่อเฟิร์นนะโอเคเดี๋ยวพ่อขอตัวนอนก่อนแล้วเจอกันลูกรักและภรรยาที่รักไปละบ๊ายบาย